ประธานกกต.จับตากระแสซื้อตัวส.ส.ชี้ผิดกม.แจงรื้อทีมกุนซือไม่เกี่ยวพยานยุบก้าวไกลการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 12:17 น.ประธานกกต.ปัดตอบคดียุบก้าวไกลให้รอฟังศาลระทนจับตากระแสซื้อตัวส.ส.ถ้าซื้อจริงผิดกิโลเมตรป้องเลขาปมโพสต์ไม่มีนัยยะชี้ปรับปรุงทีมที่ปรึกษาไม่เกี่ยวสุรพลเป็นพยานคดียุบก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลว่ากกต.จะติดตามสถานการณ์ตามปกติซึ่งการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุกกต.ไม่มีการเชิญมาชี้แจงทำให้เกิดข้อกังวลนั้นอีกไม่นานศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวด้วยความเคารพศาลไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเคยให้ความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อถามว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยแต่มีกระแสข่าวซื้อตัวส.ส.เรื่องนี้กกต.จะติดตามอย่างไรบ้างนายอิทธิพรกล่าวว่าทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายกกต.ก็ติดตามข่าวซึ่งสามารถติดตามและแสวงหาข้อมูลเองได้เบื้องต้นต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าข่าวนี้มีพื้นฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นการคาดคะเนเมื่อถามว่าหากมีการซื้อขายกันจริงถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าน่าจะฝ่าฝืนกฎหมายโดยต้องรอให้มีข้อเท็จจริงมากกว่านี้ก่อนเมื่อถามว่าข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลทางกกต.ห่วงกังวลอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าระหว่างนี้ใกล้เวลาที่ศาลจะพิจารณาแล้วตนขอไม่ให้ความเห็นอะไรเพิ่มจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยให้คู่กรณีควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเห็นที่อาจจะชี้นำหรืออาจกระทบต่อศาลในฐานะหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ขอไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมเมื่อถามว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาโพสต์สถิติการยุบพรรคในทวีปยุโรปมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้นายแสวงดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ในฐานะเลขาธิการกกต.ไม่ใช่ดำเนินการตามมติหรือความเห็นของกกต.ก็ย่อมทำได้อยู่แล้วไม่มีนัยยะอะไรที่เกี่ยวกับกกต.มองว่าเลขาธิการกกต.พยายามจะหาข้อมูลมาให้ประชาชนรับทราบนายอิทธิพรกล่าวกรณีกกต.มีการปรับปรุงคณะที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีนายสุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นพยานคดียุบพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้กกต.ชี้แจงไปแล้วว่าช่วงนี้ได้มีกรรมการคนอื่นลาออกไปซึ่งกกต.มีระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการและถึงเวลาที่จะทบทวนว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆควรจะเป็นใครอย่างไรซึ่งคงจะเป็นช่วงจังหวะพอดีจึงมีการเอาไปเชื่อมโยงกันเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่เพราะนายสุรพลมีความเห็นแย้งกับกกต.และนำความลับไปช่วยคู่กรณีนายอิทธิพรกล่าวว่าไม่ใช่ความลับเพราะความเห็นทางกฎหมายทางวิชาการเป็นเรื่องที่เราไม่คิดจะไปแทรกแซงอยู่แล้วการที่กกต.มีคณะอนุกรรมการด้านใดด้านหนึ่งเวลากฎมีประเด็นด้านใดสามารถขอความคิดเห็นได้เมื่อให้ความเห็นก็ไม่ใช่เรื่องผูกพันที่กกต.จะต้องทำตามแต่จะพิจารณาเมื่อความเห็นเป็นประโยชน์ก็นำมาประกอบการพิจารณากกต. หญิงสุธาสินีขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาหลังยุติเส้นทางในอลปกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 15:58 น.หญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลก
โพสต์ข้อความหลังจากยุติเส้นทางในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงไทยจบเส้นทางในประเภททีมหลังพ่ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่น 0-3 คู่จบเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจบการแข่งขันหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความระบุว่าจบแล้วสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ในประเภททีมพวกเราแพ้ให้กับญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งจริงๆค่ะเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกๆคนมากนะคะที่คอยส่งกำลังใจเชียร์ทุกการแข่งขันและอยากจะบอกกับทุกคนว่าพวกเราทำงานกันหนักมากจริงๆซ้อมแข่งเดินทางกันตลอดไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยหลายปีติดไม่มีเวลาได้กลับบ้านไปหาครอบครัวมันเหนื่อยมากนะแต่เราก็สู้เพราะมันคือหน้าที่ของเราในนามทีมชาติไทยก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไปนะคะกำลังใจมันสำคัญมากขอบคุณทีมงานทุกคนสตาฟโค้ชน้องๆในทีมที่ช่วยกันและสู้จนมาถึงวันนี้สู้กันต่อไปนะเปิดประวัติพักถิ่นกาขาวชาววิไลลือหึงเป็นพักสำรองหากก้าวไกลถูกยุบพักการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 10:57 น.เปิดประวัติพักถิ่นกาขาวชาววิไลลือหึงเป็นพักสำรองหากก้าวไกลถูกยุบพักคาดสิริกัญญาตันสกุลเป็นตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่เมื่อวันที่7สิงหาคม2567กำลังเป็นกระแสเดือดถูกจับตามองจากประชาชนทั่วประเทศขณะนี้สำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันนี้วันที่7สิงหาคม67เวลา15 น.ทั้งนี้ปรากฏข่าวลือว่าหากผลคดีออกมาในทางลบทางพรรคก้าวไกลมีการเตรียมพรรคสำรองไว้นั่นก็คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลโดยมีไหมสิริกัญญาตันสกุลเป็นตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่อ่านข่าวเพิ่มเติมลือก้าวไกลควบรวมถิ่นกาขาวดันสิริกัญญานั่งหัวเรือใหญ่สิริกัญญารับคุยหลายพรรคไม่ใช่แค่ถิ่นกาขาวชาววิไลยังหวังก้าวไกลไม่ถูกยุบสุพิสารประเมินก้าวไกลรอด50-50ดีลถิ่นกาขาวยังไม่จบโวมีหลายพักให้เลือกภาพประกอบพักถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นพักการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพักเป็นลำดับที่เศษ9ส่วน2555เมื่อวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2555ปัจจุบันมีนายตุลตินตโมระและนายกฤตินนิธิเบญญากรเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครหัสพรรค129พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลตัวย่อถกชวะ THINKAKHAOCHAOVILAI Party PKCV มีสมาชิกพรรคทั้งหมด1474คนสโลแกนในทำงานการเมืองคือขอดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนประวัติพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวมีนายวิบูลแสงการจนวนิตและนางอัมภัยการพันเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกโดยนโยบายสำคัญของพรรคถิ่นกาขาวคือการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญและการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมต่อมาในวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2559นายวิบูลหัวหน้าพรรคได้เสียชีวิตลงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะต่อมามีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2501เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและตราสัญลักษณ์พรรคเป็น
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน25คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายชุมชดาธานหานนรงค์อดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นกาขาวและนางจุธามาศปลอดดีเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในปีพ.ศ. 2567พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลถูกสื่อมวลชนมองว่าเป็นพรรคสำรองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคก้าวไกลจะย้ายมาสังกัดหากพรรคก้าวไกลถูกยุบตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2567โดยได้มีการวางตัวนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำพรรคคนใหม่พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลในช่วงการเลือกตั้งการเลือกตั้ง2557ในการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2557พรรคถิ่นกาขาวได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน4คนแต่การเลือกตั้งครั้งนั้นได้ถูกระบุให้เป็นโมฆะการเลือกตั้ง2566ในการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2566พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น13คนโดยทางพรรคได้รับความสนใจจากสื่อพอสมควรเนื่องจากนางละลิตาสิริพัชรนันหัวหน้าพรรคในตอนนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าหวังได้ที่นั่งส.ส.ทั้งหมดจากชาวพุทธ 95% ในประเทศไทยนโยบายพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิชาศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักสูตรทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเร่งปัญหาที่ดินสำนักสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์วัดร้างที่มีปัญหาให้ออกโฉนดที่ดินได้เร็วส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งฝ่ายกฎหมายทุกจังหวัดสำหรับคณะสงฆ์ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวผลักดันให้มีการจัดวงการศาสนาทั้งนี้คงต้องรอความชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลจะมีการเคลื่อนไหวย้ายองคาพยพไปอยู่พรรคการเมืองใหม่พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจริงหรือไม่คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป